บทที่หนึ่งเช้าวันเสาร์แม่ชวนมานีไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมานีช่วยหิ้วตะกร้าให้แม่ในตลาดมีคนมากและมีของขายหลายอย่างของกินก็มีของใช้ก็มีแม่ถามราคาและเลือกซื้อแต่ของดีที่ราคาไม่แพงเกินไปแม่ซื้อผ้าหวีสบู่และของกินหลายอย่างมีเกลือมะนาวปลาทูไข่และไก่แม่จะซื้อหมูกับเนื้อด้วยแต่ไม่มีขายเพราะวันนั้นเป็นวันพระมานีเห็นผลไม้น่ากินหลายอย่างมีเงาะลำไยน้อยหน่าจึงขอให้แม่ซื้อเงาะสายแล้วแม่ยังซื้อของไม่เสร็จมานีเดินตามแม่อยู่นานจนหิวมองเห็นร้านหนึ่งมีของกิน